ทีมสปป.ลาวเขาทำการบ้านมานะครับเขารู้ว่าเขาไม่รู้หรอกครับว่า11คนแรกที่เราจะลงอ่ะเป็นใครจะเปลี่ยนแบบไหนแต่เขาก็ทำแท็กติกวิธีการเล่นเกมรับที่มันแปลกไปกับทุกเกมมารับมือทีมชาติไทยมารับมือในการจ่ายลายลึกที่แม่นยำของวีรเทพที่จ่ายทีเดียวในพื้นที่10 15เมตรจากแดน2เข้าแดน3ยิงประตูได้เลยเป็นการจ่ายลายลึกที่อันตรายมากมีการที่ลงมาร่วมเล่นในพื้นที่ตรงกลางสนามการเล่นบอลโพสเซชันการครอบครองบอลตรงแดนที่2เข้าสู่แดนที่3ทำได้ดีใน2เกมที่ผ่านมาเขาก็เลยมีการปรับแท็กติกกลยุทธ์วิธีการยืนเกมรับเขาก็ไม่ได้รับต่ำเขาสร้างเลเยอร์ถึง4เลเยอร์แล้วก็เขาเน้นในเรื่องของการคอมแพคด้านในปิดพื้นที่ไม่ให้ทีมชาติไทยเจาะลายลึกมันก็เลยเป็นที่มาของการที่ทีมชาติไทยที่ไม่มีตัวที่มีความถนัดในการจ่ายยิงลึกเฉียบคมอย่างวีรเทพอยู่แล้วมาเจอแท็กติกแบบนี้ด้วยจึงทำให้เขาต้องเลือกที่จะสวิตชิ่งซ้ายขวาและก็ออกด้านข้างซะเป็นส่วนใหญ่ออกด้านข้างซะเป็นส่วนใหญ่มาดูเอาผมเอาภาพนี้ให้เพื่อนดูให้ดูอะไรให้ดูแบบนี้ครับให้ดูแบบนี้มาดูทีมสปป.ลาวเขาเลือกที่จะยืนในระบบเกมรับนะฮะ4-3-2-1หาดูยากนะครับผมบอกได้เลยว่าหาดูยากนะ4-3-2-1มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมชัดเจนสามเหลี่ยมชัดเจนเลย4-3-2-1เขาปิดพื้นที่ตรงกลางสนามเขาเปิดพื้นที่ไว้ให้ทีมชาติไทยเล่นด้านข้างในการโจมตีซึ่งมันก็เป็นแท็กติกที่ดีการวางแท็กติกแบบนี้เพื่อที่จะป้องกันการจ่ายลายลึกของวีรเทพป้อมพันธ์เอาไว้รับมือวีรเทพอ่ะเอาตรงๆเลยเอาไว้รับมือชัยพิพัฒน์เอาไว้รับมือเบนเดวิดที่ลงมาเล่วร่วมเล่นในพื้นที่ตรงกลางเขาคุมพื้นที่แบบนี้ไปทั้งหมด4-3-2-1เห็นไหมฮะที่ผมบอกว่าแล้วทำไมเด็กไม่จ่ายลายลึกทางลึกไม่มีเลยจะมีออกแต่ด้านกว้างนี่เอาภาพนี้มาให้เพื่อนๆเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเด็กเจอโจทย์ที่ยากด้วยเด็กชุดนี้เจอโจทย์ที่ยากในการที่จะจ่ายลายลึกประกอบกับความสัมพันธ์ไม่ดี2คนที่จะมาทำหน้าที่จ่ายลายลึกเนี่ยมันก็แทบไม่มีพอเพื่อนเห็นภาพแบบนี้ปุ๊บก็มันเราก็จะเป็นแบบนี้ไงนะเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็จะอยู่ข้างนอกแบบนี้ก็ดูนะฮะตรงกลางมีเราที่ไหนอ่ะเนี่ยเดี๋ยวนะฮะเราอยู่สีดำเขาอยู่สีแดงและเขาก็ยืนเป็น3ชั้นเป็น3เหลี่ยมที่มันเจาะยากพอสมควรนะครับมันเจาะยากพอสมควรประกอบกับเราไม่เลือกที่จะเจาะลายลึกด้วยคุณดูปริมาณผู้เล่น3ตัวบนก็ไปตึงอยู่ข้างบนดูนะลบนี่ออกทีนึงครับผมให้ดูแบบนี้3ตัวบนไปอยู่ข้างบนเดี๋ยวผมเอาเนี่ยมันเล็กหน่อยมันใหญ่ไป3ตัวบนอยู่ข้างบนนะครับของไทยนะ1 2 3มาพิงกับแบ็คโฟของเขาก็โอเคนะไม่ได้อะไรวิงแบ็คเราแบ็คขวาขึ้นมาอยู่ข้างบนนี่วิงแบ็คซ้ายมาอยู่ตรงนี้เซ็นเตอร์ฮาฟ2ตัวมิดฟิลด์3ตัวนี่มิดฟิลด์3ตัวมาอยู่นี่มิดฟิลด์3ตัวเรามาอยู่นี่นะนี่มิดฟิลด์เรา3ตัวมาอยู่นี่กลางไม่มีเลยโหทำไมก็ทงกลางไม่มีเลยอ่ะก็แท็กติกมันเป็นแบบนี้ไง
แทคติกเป็นแบบนี้กลางก็จะมีน้อยหน่อยใช้แบบนี้ดีกว่ากลางก็จะมีน้อยหน่อยสปีดบอลมันไม่มีการจ่ายรายลึกไม่ค่อยเกิดขึ้นรวมถึงตรงกลางเจาะไม่ได้เลยรายลึกไม่ได้เลยเอาภาพนี้ไม่เพื่อนเห็นก็น่าจะพอเห็นภาพระดับนึงว่าตรงกลางไม่มีตัวบอลเลยแต่ในความเป็นจริงก็จะมีลงมารับนะครับบ้างลงมาบ้างเข้ามาบ้างก็มีแต่โดยรวมแล้วที่ผมเอามาให้เพื่อนเห็นภาพแบบนี้มันเพื่อให้เพื่อนเห็นภาพว่าทำไมเราเจาะตรงกลางไม่ได้เลยจะเจาะยังไงดูเอาภาพที่แบบเห็นภาพมากที่สุดให้เพื่อนดูก็คือปริมาณผู้เล่นตรงกลางเราไม่มีไงครับเราไม่มีแล้วการเจาะเนี่ยสมมติได้บอลไปที่ตัวนี้แล้วจะเจาะเข้าเนี่ยปังแทงเข้ามาเนี่ยโอ้โหมันแทงไม่ได้นะแทงปังเข้ามาเนี่ยหรือแทงเข้ามาเนี่ยหรือแทงเข้ามาเนี่ย1บอลเดินทางไกล2กว่าจะผ่านด่านอรหันต์ของสำนักเซาหลินไปเนี่ย 5-6 คนเนี่ยมันก็ยากพอสมควรดังนั้นเราจึงเลือกที่จะเล่นด้านไหนครับนี่เรียนหนังสือนะเราจึงเลือกที่จะเล่นด้านข้างซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาเราจึงเลือกที่จะเล่นด้านข้างข้างดีกว่า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 นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเหตุผลที่เราทำไมถึงเจาะลายลึกเล่นในแนวลึกไม่ได้ด้วยแทคติกที่คู่ต่อสู้วางแผนมารับมือของเราด้วยรับมือของเราด้วยรับมือของเราด้วยอันนี้คือเหตุผลนะทีนี้ส่วนเรื่องเกมทั่วไปเดี๋ยวเราค่อยมาจัดเต็มกันเรามาพูดถึงเหตุผลที่ทำไมเด็กถึงทำแบบนั้นไม่ได้ผมขอเอาภาพนี้ลง